สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเต้อีกครั้งนะคะกับช่องของเราดร.เต้อุศนีนะคะแล้ววันนี้มาในช่วงรีวิวของสวยของงามกันค่ะคราวที่แล้วเรารีวิว Jewelry Watch นะคะจากค่าย Van Cleef & Arpels กันนะคะในวันนี้ก็ยังอยู่กับ Jewelry Watch ค่ะแต่เราย้ายค่ายไปรีวิวนะคะในค่ายของ Cartier ค่ะก็ยังเป็นแบรนด์ Jewelry ที่โด่งดังที่มาจากฝากฝั่งฝรั่งเศสกันนะคะโดยการรีวิว Jewelry Watch นะคะมันก็จะไม่ได้มีเมคานิคอะไรที่แบบล้ำๆเนาะแต่ว่าใส่เก๋ๆเป็น Jewelry ค่ะโดยลายของ Jewelry Watch ของ Cartier ที่เราจะนำมารีวิวก็คือปองแต่ Jewelry Watch ค่ะภาษาฝรั่งเศสเนี่ยปองแต่นะคะแต่ว่าพอเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Panther หรือว่า Panther นั่นก็คือเสือค่ะจะเห็นได้ว่า Luxury Brand ต่างๆเนี่ยนะก็นำเอาธรรมชาตินำเอาสัตว์เนี่ยนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจในการ Create หรือสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็น Iconic ของแต่ละแบรนด์และถ้าเป็น Cartier ก็ต้องเป็นเสือค่ะเอาจริงๆนะตอนแรกเนี่ยนะคะที่หมออยากได้เสือมาไว้ในคอลเลกชันเนี่ยหมอก็อยากได้ bracelet ก่อนค่ะแต่พอเราเหลือบไปเห็นเนี่ยนะคะกำไลเสือเนี่ยที่มีความหน้าตาเป็นเสือเนี่ยมันจะไม่ใช่ entry level แล้วเพราะว่าถ้าเสือ entry level เนี่ยมันจะไม่มีจุดเลยเนาะหน้าตาดูแบบไม่ออกมาเป็นเสือนะคะถ้าอยากได้กำไลที่หน้าตาดูออกมาเป็นเสือเนี่ยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 700,000 บาทซึ่งถือว่าราคาสูงมากถ้าเทียบกับลายอื่นของ Cartier เองเนาะถ้า 700,000 เนี่ยต้องได้อะไรที่มันมีเพชรและไม่ว่าจะเป็น Just On Clue หรือว่าจะเป็นตัว Love Bracelet ก็ตามนะคะแต่ 700,000 นี้ไม่มีเพชรสักเม็ดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดหนักแหละว่าเอาไงดีก็เลือกไปเห็นค่ะนาฬิกาก็ราคาสูงขึ้นมากว่านะแต่ว่ามันเป็นนาฬิกาได้ด้วยอ่ะแล้วก็มีเพชรด้วยนะคะโดยเจ้าปองแต่วอชเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่2ลายไม่เหมือนกันนะคะออริจินอลเลยเนี่ยมันจะเป็นปองแต่วอชที่หน้าตามาเป็นเรือนหน้าปัดสี่เหลี่ยมนะคะหน้าคล้ายๆรุ่นซันโตสนะคะแล้วก็มีสายเป็นข้อลิงก์แบบนี้คือความเป็นปองแต่เนี่ยเขาได้อินสปายมาจากเสือเพราะฉะนั้นตัวสัญลักษณ์มันจริงๆยังอยู่ที่สแตรปหรือว่าสายนะคะที่มีความอาร์ติคูเลตมีความพริ้วไหวนะคะเหมือนการเคลื่อนไหวของเสือนั่นเองซึ่งถ้าเราดูสายสแตรปเนี่ยนะคะของเจ้าตัวปองแต่วอชกับรุ่นซันโตสเนี่ยจะไม่เหมือนกันซันโตสมันจะเป็นหมุดนะแต่ว่าถ้าเป็นปองแต่เนี่ยมันจะเป็นสายที่แบบพริ้วๆนิดนึงนะคะแต่รุ่นที่เราจะมารีวิวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวปองแต่วอชรุ่นนี้ค่ะแต่จะเป็นตัวที่หน้าตาเป็นเสือเลยซึ่งก็คือปองแต่ Jewelry Watch สมมุติว่าไปเสิร์ชใน Cartier เว็บไซต์เนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนาฬิกาที่หมอซื้อเนี่ยซื้อมาสักพักแล้วยังซื้อมาก่อน Van Cleef อีกนะคะแต่ว่าไม่ได้รีวิวเนาะซื้อตอนราคายังไม่ขึ้นซื้อตอนมันเพิ่งออกใหม่ๆเลยนะคะซึ่ง entry level ของเจ้าตัวปองแต่ Jewelry Watch ก็คือจะเป็นหน้านี้ค่ะคือมีมาเป็นหัวเสือนะคะคาบหน้าปัดนาฬิกาไว้แหมน่ารักเนาะมันเป็นเสือที่หน้าตาแบบเป็นเสือแมชชัวร์แล้วด้วยนะคะมีแล็กเกอร์นะคะเป็นทองคือจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมา2สีก็คือเป็นrose gold กับ yellow gold จริงๆปองแต่ original เนี่ยมันจะเป็น yellow gold เนาะเสือมันจะเป็นส่วนใหญ่ในตัว jewelry ทั้งหมดจะเป็น yellow gold แต่เนื่องจากกระแสเนี่ยเขาคิด rose gold มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายๆคอลเลกชันนะคะที่มี variation เป็น rose gold แต่ว่าส่วนมากเลยยังเป็น yellow gold นะคะโดยเจ้าตัวปองแต่ watch ที่หมอเล็งเอาไว้เนี่ยนะตัว entry level เนี่ยมันจะมาแค่หัวกับตัวเรือนนาฬิกาแล้วสายเป็นหนังนะคะราคามันก็จะเบาตอนมันออกมาเริ่มแรกเลยเนี่ยราคาเนี่ยไม่ถึงล้านนะคะก็จะได้เพชรด้วยได้เสือด้วยนะคะได้นาฬิกาด้วยเนาะแต่ที่ความว่าความเป็นปองแต่จริงๆอ่ะเราก็อยากได้สายพริ้วไหวแล้วรูปที่เขาโฆษณาบนเว็บไซต์อ่ะสายมันสวยมากนะงั้นรุ่นที่อัพขึ้นมาอีกก็คือจะเป็นตัวสายซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่หมอซื้อนะคะก็คือจะมีสายเป็นทองก็คือเป็นตัวเรือนทองทั้งเรือนนะซึ่งอันเนี้ยก็มีทั้งrose gold แล้วก็ yellow gold ซึ่งหมอก็เลือก rose gold นะคะเพราะว่าก็จะเข้ากับ jewelry ชิ้นอื่นที่เรามีด้วยจากแบรนด์อื่นนะคะดูนะคะตรงสายนะมันจะมีความแบบ articulate ความพริ้วไหวแบบดีเทลรายละเอียดคือแบบสวยมากเนาะแล้วก็ต
ัวที่จริงๆอยากได้ที่สุดเลยตอนแรกดูแล้วมันอยู่บนหน้าเว็บไซต์เนาะแต่ว่าแบบราคาเกินงบไปมากนะคะสำหรับการซื้อนะแล้วก็ณตอนนั้นก็คือไม่มีของต้องสั่งทำนะคะก็คือจะเป็นหน้าเดียวกันแต่ตัวสายลองดูตัวสายนะตรงตัวสายจะมีออนิกซ์ก็คือมีลายแต้มๆไปอยู่ที่สายด้วยแล้วก็พันได้2รอบด้วยคือนี้แบบสวยมากแต่ราคาคือเกินงบไปเยอะมากนะคะสำหรับการซื้อ Jewelry Watch ก็เลยแบบเอาว่าไม่ได้ซื้อ Entry Level คือแบบอัพขึ้นมากลางๆขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีตัวที่อัปเดตขึ้นไปอีกก็คือการเพิ่มเพชรเข้าไปนะคะก็มีการฝังเพชรเข้าไปที่หัวแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันแบบเยอะไปนิดนึงเนาะก็คืออัดเพชรเข้าไปเยอะๆนะคะก็จะแพงขึ้นตามเพชรที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จากปลายปีที่แล้วนะคะก็มีการเพิ่มรุ่นเข้ามานะคะจาก1หัวก็คือเป็น2หัวค่ะซึ่งก็อลังการงานสร้างมากๆก็คือมีเสือ2หัวนะคะข้ามหน้าปัดไว้ซึ่งแบบโอเคเก๋นะคะแต่ว่าเราซื้อไปแล้วอะก็คือหัวเดียวก็คือก็น่ารักแล้วเนาะทีนี้มาดูของจริงกันค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องแดงนะคะคาชีเนาะก็มาเป็นกล่องเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ใบเสร็จอันนี้เป็นใบเสร็จเนาะจะบอกว่าตอนที่หมอซื้อเนี่ยนะคะมันเพิ่งออกมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาเงินเนี้ยตอนที่ซื้อเป็นราคาเริ่มต้นที่ยังไม่เคยมีการขึ้นราคาต้องบอกว่าเวลาจะซื้อเนี่ย luxury brand เนี่ยนะพยายามซื้อตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่ๆเพราะว่าลายไหนเนี่ยที่มันออกมานานแล้วมันจะผ่านกันขึ้นราคามาแล้วหลายรอบมากซึ่งแบบพอเราแบบกลับไปดูคือจะไปซื้อแล้วราคาที่มันเพิ่มสมมติจะทำใจลำบากเนาะว่าแบบทำไมเราไม่ซื้อตอนที่มันราคาถูกกว่านี้เราเคยเห็นมันตอนที่มันถูกกว่านี้เผลอๆมันอาจจะเป็นเรือนเดิมมันอาจจะเป็นชิ้นเดิมก็ได้เนาะเนี่ยถ้าคอลเลกชันไหนใหม่ที่ออกมาถ้าได้ซื้อตอนที่มันเพิ่งออกมาแรกๆนี่ถือว่าคุ้มสุดนะคะซึ่งอย่างเรือนที่หมอซื้อตอนนี้ณปัจจุบันราคามันเพิ่มขึ้นมาอีก 110,000 บาทอันบ็อกซิ่งกันนะคะเวลาเราใส่ที่ข้อมือเนี่ยก็จะเหมือนว่าน้องเนี่ยนะเขามองตาเราอยู่เนาะส่วนอันนี้คือจะเป็น international นะคะ warranty card นะซึ่งก็จะ valid นะคะคือ8ปีซึ่งเราก็ต้องไปแบบ register ออนไลน์เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวข้อเนาะซึ่งเป็นทองเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีความ articulate ได้อะความแบบเก๋ของสายของปองแปนะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะเสียดายมันคือเงินของเราที่ไม่ได้มาอยู่บนข้อมือเนาะหวังว่าคลิปในวันนี้ของหมอเนี่ยนะคะจะสนุกนะคะรีวิวปองแต่ Cartier Jewelry Watch นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดระฆังเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอเต้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ